แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่สาไปเป็นยังไงบ้างที่มาอายุครบ26ปีครับผมเท่าไหร่นะใช่ไหมฮะใช่ครับเอาเล่าที่มาที่ไป26ปีตัดสินใจเป็นไม่ลงรูปรูปสวยคือผมอ่ะอยากลงรูปนี้มานานแล้วนึกออกป่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลงจังหวะไหนดีอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่เราไม่ค่อยได้คุยกันสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาคือปกติผมไม่เคยแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบออกสื่อเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะเอารูปนี้ลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่ว่าขออนุญาตเขาก่อนเพราะว่ารูปมันก็แบบไปทะเลอะไรกันนี้ฮะกลัวว่าเดี๋ยวคนจะมองไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยขออนุญาตเขาให้ลงได้ไหมรูปนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าลงเลยน่ารักดีอะไรเงี้ยรูปนี้ถ่ายกันเมื่อไหร่ยังไงจ๊ะถ่ายประมาณเกือบ2ปีครับเกือบ2ปีเก็บไว้เครื่องนานมากแล้วเก็บไว้ในเครื่องนานแล้วครับทำไมฮะก็เป็นรูปเก่าครับเป็นรูปเก่าไม่เคยลบรูปเลยครับผมเป็นคนที่แบบเก็บไว้แบบเมมเต็มอะไรก็ต้องพยายามลบแอปอื่นอะให้มันสามารถเก็บรูปได้เยอะๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นความทรงจำที่ดีครับก็ไปเที่ยวกันจริงๆก็มีพี่ๆไปคู่รูปนี้ใช่ไหมใช่ครับก็มีมากกว่านั้นก็เก็บไว้ไม่เคยลบครับแฟนคลับเชียร์อ๋อใช่ครับหลายๆคนก็แบบโอ้โหส่งคอมเมนต์มาคือซึ่งเกือบแบบเกือบ 100% นะฮะที่แบบเชียร์แบบว่าให้กลับมาพบกันใหม่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นกำลังใจให้เราแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมันยืนยาวกว่าแล้วก็เพื่อนมันแบบยังไงมันก็ไม่หายไปไหนแล้วครับพี่สายเองก็ลงแบบขอบคุณแคปไลน์ที่เราคุยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับบังคับให้ลงครับพอมีมูฟเมนต์รอเล่นพอมีมูฟเมนต์ที่2คนได้คุยกันมั้ยอ่ะเค้าเชียร์คืนดีกันฮะกลับมาครับคนใหม่เลยก็คุยปกติครับคุยแบบเพื่อนเลยครับคุยแบบแบบว่าทักทายปกติเลยฮะใช่ไม่หวั่นไหวการเขินไม่ครับไม่ครับมันก็ปกติการจะลงรูปพอพี่สายจะลงรูปเดียวครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ลงรูปคู่เพราะว่าใช่ครับใช่ครับผมก็แอบลุ้นอยู่ครับแต่รู้ว่ามันจะดีอ่ะมันจะน่ารักเพราะว่าเราด้วยความที่เราเขียนแคปชั่นแบบนั้นลงไปแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็แบบว่าคือยินดีแล้วก็ดีใจกับทุกอย่างที่แบบเข้ามาในชีวิตของเขาอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็บริสุทธิ์ใจที่เราอยากจะลงรูปแล้วก็คือตอนแรกผมก็ถามหลายๆคนว่าให้ลงดีเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยจะดีเหรอเดี๋ยวเขาจะหาเราแบบอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของรูปลงก็จบแสดงว่าการก็ป่วยมุมนึงของพี่สามเหมือนกันว่าไม่ให้ลงถึงต้องรีเสิร์ชแต่ผมรู้ว่าเขาให้ลงผมรู้ว่าเขาให้ลงแล้วอยากคืนดีไหมคะใจเรารีเทิร์นไหมคะอ๋อไม่ละครับไม่ละครับเป็นเพื่อนกันดีแล้วครับเป็นเพื่อนกันดีแล้วครับคิดนะคะพี่ว่ากระแสจะมาขนาดนี้อะไรไม่คือใจหนึ่งก็คิดว่าจะมีแบบมีคนแบบว่าไม่เห็นด้วยอะไรเยอะแต่ว่าโอ้โหเยอะคือเกือบ 100% นะฮะที่แบบว่าเม้นว่าขอแบบลุ้นคู่นี้มากเลยคู่นี้น่ารักมากอยากให้กลับมาคบกันอยากให้กลับมาดีกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆครับที่เห็นว่าเราสองคนแบบว่าคือน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหลายคนบอกว่าวางตัวดีเหมาะสมกันอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆครับผมแล้วถ้าถามใจกันเองล่ะครับอยากกลับไปคือดีเหมือนที่พี่แจ็คโอ้ยครับอยากจะคืนดีไหมคือก็คุยกันดีๆอยู่นะฮะทุกวันนี้ครับผมก็ไม่ได้คุยไม่ดีอะไรกันนะครับก็ไม่ใช่คำว่าคืนดีหรอกก็เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่แล้วนะครับไม่เยอะขึ้นกว่าเดิมครับก็อะไรไม่ค่อยจำเป็นก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างวันเกิดก็คุยสงกรานต์ก็คุยอะไรเงี้ยฮะก็มีมีเปิดใจกันมีครับมีครับก็มีช่วงที่เล่าให้ฟังด้วยเหรอโอ้โหว่ามันจะละเอียดไปหน่อยครับผมครับเก็บไว้เป็นความรู้สึกของเพื่อน2คนดีกว่านะครับก็ได้เคลียร์ครับได้เคลียร์กันหลายๆอย่างที่เราผิดพลาดแล้วก็มีช่วงนึงที่เราไม่ได้คุยกันที่เราหายไปก็ขอโทษเขาอะไรเงี้ยก็อยากบวกกับตอนนี้ได้ข่าวว่าเราโสดด้วยใช่ครับโสดสนิทครับผมแสดงว่ากับสิตาไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วครับมันเลยทำอะไรห่างกันเหรอคะหรือว่าห่างกันครับใช่ครับเพราะว่าขออนุญาตไม่พูดเห็นผลดีกว่าพอเราโสดคุณไปทางนี้เขาก็โสดเหมือนกันคนก็รู้สึกว่ามันน่าจะสปาร์กกันได้เร็วขึ้นทางไหนครับทางที่สาเหรอครับโอ้โหเป็นเพื่อนกันครับพอเราโตขึ้นน่ะแล้วก็เราได้เห็นว่าชีวิตเขาดีขึ้นเขาสวยขึ้นเขามีงานดีๆเข้ามาแล้วก็รู้สึกดีใจกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบค
คือเราเป็นเพื่อนกันอ่ะคือเราตกลงกันมาสักพักแล้วว่าโอเคเราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ดีกว่าแล้วก็พอเรากลับมาแล้วก็ได้มีโอกาสเคลียร์อะไรหลายๆอย่างที่แบบเราไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันในช่วงที่เราไม่ได้คุยกันเนี่ยมันก็แบบสบายใจกันขึ้นแล้วก็เลยคือพอมันเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันคุยกันแบบสบายใจมากคือฝากซื้อของจากอเมริกาอะไรเงี้ยคือฝากซื้อเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่คุยกันแบบมากกว่าเพื่อนนิดนึงใช่ป่ะมันก็จะเป็นลมแบบบางทีผมก็จะแบบหงุดหงิดใส่ว่าเฮ้ยไปทำงานอะไรเงี้ยไม่ฝากคือแบบผมเนี่ยตอนนี้ผมเองกับส่งไปหาเขาว่าแบบมีอะไรฝากซื้อไหมเขาบอกไม่กล้าขอหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าขอไปก็เดี๋ยวก็โมโหใส่อยู่ดีอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเขาหัวล้อใส่ว่าขอได้แล้วอะไรเงี้ยมีอะไรอยากได้เดี๋ยวซื้อไปพับไปให้อะไรเงี้ยไอ้ยี่ไปอเมริกามาซื้อของเขาเกิดไหมเขามาไม่มีครับซื้อของฝากให้เขาอย่างเดียวก็ที่เขาฝากอะไรมาก็ซื้อเท่านั้นแต่ว่าก็ไม่ได้คิดตังอะไรให้ไปเลยครับใช่ว่าก็ตอนนี้เจ้านางมาแรงไม่มาแรงอยู่เป็นเพื่อนกันอ๋อเลยรู้มากครับการจัดสิตาที่เลิกคุยกันไม่ใช่เกี่ยวเพราะว่าเรายังไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับไม่ได้เพราะเราตัดจากที่ถามไม่ขาดเลยนะไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับก็คือพอเราครับพอเราห่างกับเขาแล้วฮะก็ไม่ได้ติดต่อกันสักพักหนึ่งผมก็อยู่คนเดียวมาทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วก็แบบได้ลองศึกษาแล้วว่าใช่ครับใช่ครับไม่คิดการครับก็ขออนุญาตไม่พูดดีกว่าครับจบไม่ดีขออนุญาตไม่ตอบอันนี้แล้วกันงั้นเรากลับมาเรื่องที่สามเดี๋ยวดูครับผมคนมองว่าก่อนนั้นเนี่ยถามว่าค่อนข้างหนักถ้าจะกลับเอาชนะใจที่สายทีมมันต้องค่อนข้างที่จะบวกเพิ่มหลายเท่าไหร่เราพร้อมมาที่จะต้องแบบว่าเอาชนะใจพวกมันดีโอ้เอาชนะใจยังไงอะครับคือผมว่าผมก็เป็นเพื่อนกับเขาอย่างนี้ก็มันก็มีความสุขแล้วครับเอาชนะใจอย่างนั้นผมว่าเขาก็มีสิ่งที่ดีๆเขาที่เขาเจออยู่ฮะผมว่าแต่ละคนที่อยู่ในชีวิตเขาอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันก็ลงตัวอยู่แล้วตอนนี้นะฮะทั้งเพื่อนเขาเพื่อนร่วมงานเขาหรือว่าหลายๆอย่างที่เขาใช้ชีวิตแต่ละวันอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องเครียดเขาก็ไม่ต้องแบบบางทีไม่ต้องมาคิดถึงเราไม่ต้องมากังวลอะไรเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็สบายใจดีแสดงว่าโอกาสที่จะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมยังมีอยู่ก็คุยอยู่ครับตอนนี้คุยอยู่ไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่าเราก็มาติดต่อกันคือความสนิทกลับมาฐานะดาวเดิมเป็นเพื่อนใช่เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เท่าเดิมก็เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันครับมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับจากวันแรกที่รู้จักเขาตอนนั้นเป็นเด็กตอนนี้เราโตมันผ่านอะไรมาเยอะเปลี่ยนไปเยอะไหมเหรอครับเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเยอะครับใช่เปลี่ยนไปเยอะครับทั้งคู่ฮะคือเราก็ได้เรียนรู้อะไรมาหลายๆอย่างนะครับในการที่เราไปเจออะไรมาหรือว่าเราโตขึ้นด้วยอายุด้วยอะไรของเราแล้วก็เขาเองก็โตขึ้นเยอะมากนะครับจากเมื่อก่อนที่แบบง่องแง่งแต่ว่าตอนนี้เขากลายเป็นว่าเขาบางทีบางเรื่องเขาก็สอนผมละบางเรื่องเขาจะดุผมละอะไรเงี้ยตอนนี้ก็แฮปปี้เนาะโสดแฮปปี้ครับโสดครับคืออะไรเรากับติสเพื่อนกันครับสนิทไหมก็เป็นเพื่อนสนิทครับเพราะว่ามันยังไงมันก็คือเพื่อนที่แบบรู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการนะฮะคือที่สาเป็นเพื่อนในวงการที่เรารู้จักกับเขามานานที่สุดนะครับกว่าเพื่อนๆทุกคนเพราะว่ารู้จักตั้งแต่สมัยเรียนที่มอเกษตรด้วยกันแล้วก็ทุกวันนี้บางทีถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คุยกันบ้างหรือว่าอาจจะขาดการติดต่อไปบ้างแต่ว่าวันไหนที่เราเข้ามาคุยกันในแต่ละครั้งมันก็แบบมันก็คือเพื่อนที่แบบรู้จักกันมานานแ